รถพี่ยักษ์นะครับก็ให้มันไปขี่เล่นพอสมควรแล้วพอที่จะรันอินแล้วนะครับจะมาลองขี่ดูเพราะน้องบอกว่าพี่แบงค์ครับอยากเห็นว่า GPS ลูก76เป็นยังไงนะครับชุดนี้ก็มาจากช่างพันนครสวรรค์นะยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันใช้ตรงไหนนะครับก็โอเคเฮ้ยต้องเอาอ่ะแห้งแม่มันแค่รถเนี่ย100เมตรปิ้ง120นะครับผมไม่ได้แอคนะครับรถคันนี้นะครับผมโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยเชื้อสายไทยทุกท่านเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะจ๊ะ Infinity แปลรังนะครับวันนี้พอดีรถพี่ยักษ์นะครับก็ให้มันไปขี่เล่นพอสมควรแล้วพอที่จะรันอินแล้วนะครับแต่นี่ก็คือบอกก่อนเลยว่าเป็นเม็ดของสำหรับคนตัวใหญ่นะแต่ว่าพี่ตัวเบาเดี๋ยวจะมาลองขี่ดูเพราะน้องบอกว่าพี่แบงค์ครับอยากเห็นว่า GPS ลูก76เป็นยังไงนะครับชุดนี้ก็มาจากช่างพัดนครสวรรค์นะเพราะว่าเราได้ทำการอุดหนุนช่างพัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาวิ่งให้ดูมันน่าจะมี GPS GoPro ไม่รู้ขึ้นไหมก็เดี๋ยวเอาคิวตาให้ดูเลยแล้วกันก็คิวตาเนี่ยมันจะมีเป็นโหมดเขาเรียกว่าโหมดออกทริปแต่ผมยังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงครับคนดูแล้วสักครู่นะครับผมอันนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนสปริงกระโหลกหลังนะครับมันจะค่อนข้างที่จะลื่นๆนิดนึงมันจะแบบว่าขึ้นไม่แรงเหมือนมีสปริงถ้าจะมีสปริงมันจะแข็งมันจะดันแรงกว่ามันจะขึ้นแบบพวดขึ้นไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็พยายามใส่เสื้อกันหนาวกันด้วยนะฮะแล้วก็เป็นไปได้ก็กลับบ้านอย่างเป็นเวลานะครับเพราะฝนตกชิบหายหมดนะครับผมบอกเลยว่าอากาศเนี่ยน่านอนมากๆนะครับสำหรับใครที่ทำงานก็ผมเข้าใจฟิลเลยนะฮะดูนอนดูอยู่ก็จะหลับไปนะครับบางทีดูคลิปกูหลับไปเลยก็มีนะกัดนะประมาณนั้นนะผมเฮ้ยเอาละเดี๋ยวเขาจะไปอ่านว่าคนตีนะคนตีเขาก็หยอกเขาไม่ได้มีอะไรก็คือไปรุ่นขอนแก่นก็เขาจะรู้จักผมกันเยอะนะครับผมหยอกคนตีนไปเรื่อยนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดร้ายอะไรนะครับอย่ามาใส่เดี่ยวผมไม่เอานะครับผมแม่งยังจับไม่มาเห็นไหมมันจะเขียนว่าเวฟ for GPS signal นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะกูไม่ใช่คนฝรั่งนะครับที่มีข่าวจะบอกนะครับวันที่567สำหรับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นจันทบุรีนะครับแล้วก็วัยรุ่นเมืองตราดนะครับผมใครที่เป็น FC ผมก็รอผมได้นะครับเพราะผมจะไปเที่ยวที่นั่นนะครับไปเที่ยวเกาะช้างนะครับก็แต่ว่าผมจะไปทริปขี่เรือนะครับของซีดูนะครับถ้าน้องๆอยากจะเข้ามาถ่ายรูปหรือเข้ามาทักทายเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าจะมาเสิร์ฟกูไม่ต้องมานะครับไอสัตว์พ่อแม่กูไปด้วยไอเหี้ยนะครับผมเนี่ยโอเค GPS เราสีเขียวแล้วมันจะเป็นเขียวแล้วก็มีวิ่งปรับ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 นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดโหมดออกทริปกันยังไม่รู้ว่าโหมดไหนนะครับพอดีผมไปดูพี่ๆเขาเปิดมายังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันใช้ตรงไหนนะครับก็โอเคเฮ้ยต้องเอาอ่ะเฮ้ยคนดูเฮ้ยเอาดิเยอะนะว่ะเอาว่ะพอดีเออเฮ้ยแกว่ะเฮ้ยโอ้ไม่เอาไหวเออโอ้หยอกนะครับน้องก็หยอกครับพี่หยอกครับผมไม่ได้แอคอะไรนะครับคือรถเรามันซีซีสูงกว่าลูกก็ใหญ่กว่านะครับผมเดี๋ยวจะว่าเอ้ยแกเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิด GPS กันก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับที่จอดกับเปิดไฟพามานะครับหาที่จอดโหมดเรลลี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเรลลี่ถ้าเลี้ยวขวาไปอีกทีเป็น GPS Locker GPS Locker นี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกูขอทดสอบก่อนเดี๋ยวจอดแล้วก็เดี๋ยวอันตรายตรงนี้ก็ดูจากอันนี้ขาดไปกูก็หลอนอยู่นะก็อย่ามีใครหลุดมาหากูเลยแล้วกันนะครับทางหัวโค้ง100กิโลโอเคสปีดอาราม100กิโลโอเคกดเริ่มดูดิอ๋อนี่ไงครับเดี๋ยวกูขอลองกระดิกดูหน่อยว่ามันได้เท่าไหร่อ๋อนี่ได้แล้วงั้นเราจะใช้โหมดนี้กันเลยนะครับในการวัดสปีดนะครับว่าความเร็วอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ลองก่อนถ้าขี่ปั๊บอ๋อถ้าขี่ปั๊บความเร็วมันจะขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยนะครับก็โอ้ยเสถียรเลยว่ะเสถียรจัดโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในนี้แล้วกันฝากไว้หน่อยนะลูกเอ้ยไปขี่เล่นกันดีกว่าปิดไปขี่เล่นกันดีกว่ามาขอเทสออกต่อเทสออกต่อป้าโอ้โหรอบ 7,000 ฝ่านะครับอันนี้แค่เปิดคันเร่งแบบ2วินะครับโอ้โห 7,500 เอ้ยมันขึ้นแรงอยู่นะเดี๋ยวจับหน้าไมค์ให้ด้วยนะครับจะได้ดูกันว่ามันวิ่งประมาณไหนแต่ว่ารถคันนี้เราใส่เฟืองท้ายเป็นเบอร์1635นะครับ1635ก็หลังจากนี้ก็อยู่ที่รอบและเม็ดของพวกคุณแล้วนะครับผมว่าจะไล่แบบไหนให้มันขึ้นไวให้มันเต็มไวนะครับผมก็สำหรับสเต็ป76นะครับผมก็ได้ทำการเซตหัวลูกสูบไปเป็นที่เรียบร้อยไม่น่ามีอะไรนะครับก็ขอบคุณแคมช่างพัดวาวช่างพัดด้วยนะครับผมก็
ถือว่าเจ้านะก็ประมาณนี้นะครับเรียนแบบซองดูฮีเขานะเจ้านะผมแหละครับถ้าซองดูฮีได้อยู่ถ้ามาขอนแก่นวันไหนก็เข้ามาแก้วบ้านผมได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมรู้อยู่ว่าท่านคงจะจวดเหล้าขาวเหมือนผมไม่ไหวหรอกนะครับแต่ก็พอได้นะครับผมเห็นท่านกินเหล้าสีนะครับแต่ว่าผมนี่ถนัดแต่เหล้าขาวนะถ้าจะลองแก้วถ้าลองจวดกันก็ไม่มีปัญหานะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับลองปรับโหมดดูก่อนมันโหมดอีหยังเป็นอันใดล่ะเดี๋ยวเบิ่งกันเด้อโอเคอันนี้โหมดทิปแบบนี้บอเดี๋ยวลองโหมดทิปว่าถ้าเราลดโหมดทิปออกเริ่มที่ศูนย์ไปโอ้รอฟี่โอเคถือว่าพันถือว่าแก้วโอเคนี่คือ100 เมตร100 เมตรวิ่ง128โอ้แห้งแม่มึงแท้รถเนี่ย100 เมตรวิ่ง120นะครับไม่ได้แอคนะครับรถคันนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสเต็ป76ลูกใหญ่นะครับแต่บางคนบอกว่าทำไมพี่ยักษ์ขับมันเหมือนพี่ยักษ์ขับไม่แรงเลยพี่แบงค์น้ำหนักมัน110 120เฮ้ยเห็นอะไรไหมนั้นน้ำหนักมัน110ถึง120โลแล้วผมถามว่า110ถึง120โลเนี่ยมันจะมาแบกน้ำหนัก60 70เนี่ยมันยากมากเลยครับสำหรับรถล่องไปเรื่อยรถโลอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับส่วนใหญ่ถ้าคนตัวใหญ่นะครับก็แนะนำให้ทำลูกใหญ่ไปเลยนะครับผมมันจะได้ขี่กับพวกตัวเล็กๆได้นะครับไม่งั้นมันก็ขี่ไม่สู้เขานะครับจริงๆอ่ะรถเนี่ยมันแรงทุกคันแหละครับมันจะแรงก็แรงตามตังแต่ถ้ามันจะพังก็พังตามสไตล์มึงไงเกียร์กูเล่นนะครับรถนะครับถ้ามันจะแรงเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าคนขับเนี่ยมันตัวใหญ่เกินนะครับแค่นั้นเองมาเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้มันจะวิ่งอยู่กี่ GPS นะครับขาไปโอเคพร้อมแล้วเอาเลยนะไม่เสียเวลาไปหมอบเต็มแล้วหมอบ7,000กว่าแล้วหมอบสุดแล้วพี่ขอหมอบสุดนิดนึงนะคนดู7,600 8,000 8,500ว่าไหลแน่8,400ถอยรอบถอย600เมตรรถวิ่งเกือบ170ครั้งนึงครับคนดูรถข้างหน้ามันเยอะนะครับผมเดี๋ยวขากลับให้คนดูแล้วกันครับวิ่งเกือบ170นะครับเมื่อกี้โอ้โหแค่600เมตรนะครับป๊อดคือแห้งเลยว่ะป๊อดแห้งได้ดิคือว่าแห้งเลยได้เดี๋ยวไปเปิดเบิ่ง GPS เบิ่งโอ้สเต็ปนี้นี่พี่บอกเลยว่าลูกกำลังอัดข้างโอเพ่นนี่ถึงกับหอนนะครับผมพี่บอกเลยว่าหอนแล้วก็เคลียร์ปัญหาเคลียร์เลยขอเคลียร์เลย125มีคนบอกว่าโอ้ยแบก Xmax 300บางคันแดก Xmax ได้บางคันแดก Xmax ไม่ได้ซึ่ง Xmax เหมือนกันแต่คนละคันอ้าวน้องๆครับ Xmax มันก็สามารถทำลูกทำข้างได้เหมือนกันนะครับที่บอกว่าแดกเนี่ยแดกลูกเดิมหรือว่าแดกข้างโอเพ่นหรือว่าแดกข้างแคมหรือว่าแดกลูกกำลังอัดข้างโอเพ่นหรือว่าแดก76หรือว่าแดก78 80 82 85แยกให้ออกนะครับคุณต้องดูด้วยว่ารถที่คุณไปบวกเนี่ยเขาเวทไหนนะครับถ้าสมมติว่าเป็นพวกลูกเดิมเนี่ยครับเอาแค่59จาก5ไปก็แดกแล้วครับเมื่อกี้วิ่งอยู่156 GPSQstar นะครับผมแต่ใน GoPro ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวขากลับพี่จัดให้ดูแต่ผมคิดว่าคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ100คือตอนนี้มันไม่ได้ไล่เม็ดเข้าหากูไงมันเป็นเม็ดหนักมันเป็นเม็ดเบามากรถมันเลยเบาๆฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตรีใหม่แป๊บนึง156นะชัดเจนนะเดี๋ยวรีใหม่เคลียร์ล็อกใหม่โอเคเคลียร์ล็อกใหม่แล้วนะครับผมก็พร้อมเลยนะเดี๋ยวรอให้รถโล่งๆสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟเบ้าตาให้นะครับผมเดี๋ยวจับโทรศัพท์ด้วยก็ดีกว่าเพราะว่าจะได้ชัดเจนนะครับผมเมื่อกี้วิ่งแค่600เมตรเองนะก็อย่างที่เห็นนะ600เมตรนะโอเคเริ่มเป้งเริ่มได้600เมตรโอ้เร็วเติบด้วยนี่เร็วมากนะครับมาเดี๋ยวเราจัดกันเลยเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเขียวอีที่ลงคลิปไปนะบวกกับลูก80นะครับน้องไม่ต้องงงนะครับไอตัวอ้วนนะครับแต่ว่าถ้าขี่คนเดียวแดกไป3หมู่บ้านนะครับพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเพราะว่ามันเถื่อนเกินนะครับไม่ได้เอาลงแต่ถ้าเป็นพวกลูกข้างโอเพ่นหรือว่าลูก76ในกระจุยคือกระจุยทุกเวทอ่ะจะ78จะ80ก็ลองกันแล้วไปเอาเลยเอาแล้วนะรอบนี้เอาแท้นะเอาแท้แล้วนะเอาแท้แล้วนะคนดูเอาแท้แล้วนะจ๊ะเอาแท้แล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะไปแล้ว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 จ๊ะ 8,000 กว่าจมทับตะเทียงทับเทียงจะทับแล้วทับแล้วทับทีแล้วทับทีตอน700เมตรโอเค700เมตรทับทีเท่าไหร่แล้วเนี่ยกูวิ่งไกลขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้ลากยาวจัดลากยาวจัดรถเร็วจัดรถเร็วจัดเลยคนดูรถโคตรเร็วเลยโคตรเร็วเลยโอเคหมดทางเขาเลยโอ้โหเร็ว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 
โอ้ย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 วิ่งเบรกจะไม่อยู่ไอ้ชิบหายโอ้เร็วจัดโอ้โหโอ้ล่อนด้วยโอ้เมื่อกี้โผล่หน้าขึ้นมาล่อนเลยนะครับเออน้องๆครับอีกเรื่องนึงเวลาเราขับรถมาเร็วๆเติมนี่อย่ารีบโผล่หน้านะครับพี่บอกไว้ก่อนนะครับมันอาจจะสวยหลายเหมือนพี่เมื่อกี้ก็เป็นได้มันดึงคนเลยนะครับโอ้โหมาสีแมงคือแห้งในวารถนี่โอเคเดี๋ยวเรามาจอดดูกันดีกว่าว่าวิ่งกันเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เป็นเม็ดของน้ำหนักตัวพี่ยักษ์นะถ้าเป็นเม็ดผมนี่น่าจะเร็วกว่านี้นะครับเม็ดผมต้องใช้เม็ดหนักนะครับเพราะถ้าใช้เม็ดหนักกับคนตัวเบาปั๊บเนี่ยลูกท้ายมันลึกกว่านี้นะครับอันนี้มันจะขึ้นแบบไม่ค่อยจวดจ้าดเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกัน 170G เห็นไหมครับคุณดู 170 GPS นะครับก็มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่ะ 170 GPS Q Star นะครับนี่เห็นบ่ถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะคนดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูในโทรศัพท์กันว่ามันจะวิ่งประมาณเท่าไหร่โอเคนะครับในโทรศัพท์วิ่ง172นะครับเดี๋ยวพี่แคปไว้ให้ดูนะครับอันนี้คือเม็ดยังไม่ได้ไล่เข้าหากับตัวพี่เลยนะครับเพราะว่าพี่ไล่ให้พี่ยักษ์ขี่นะครับพี่ยักษ์มันขี่เองอยู่ประมาณ160กว่านะครับผมอย่างที่พี่บอกไปนะครับถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราจะให้คนเบาขับก็ต้องใส่เม็ดเป็นเม็ดหนักนะครับไม่งั้นมันก็จะวิ่งโป่งๆอย่างนี้นะครับท้ายมันก็จะไม่ลึกมากนะครับแต่170Gเนี่ยก็ถือว่าโอ้ถือว่าเร็วใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคนตัวหนักขี่เพราะพี่ยักษ์มันขี่168 169นะครับอย่างที่บอกเห็นไหมพอคนตัวเบามาขี่ปั๊บก็ขี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเดี๋ยวคันนี้รอสปริงชามสไลด์หลังมาก่อนถ้าจะสปริงชามสไลด์หลังมานะก็น่าจะโอเคน่าจะจีจานนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถพี่ยักษ์พี่ก็มาส่งงานให้แล้วนะครับถ้าอยากเห็น180Gพี่จัดให้ดูได้นะครับแต่ต้องสปริงมาก่อนเราก็ต้องไล่เม็ดให้เข้ากับพี่ถ้าน้องๆอยากเห็นพี่ทำคันนี้เดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูแล้วก็ในส่วนของสเต็ปของรถพี่เองนะครับรถพี่เองคือบักเทาคันนั้นพิกัด 185G บวกนะครับเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายคลิปให้ดูตอนนี้กำลังไล่อยู่แล้วพี่จะมาเฉลยว่าเป็นสเต็ปอะไรนะครับผมเพราะว่าลูกกำลังอัดถอดแล้วนะครับมีลูกกำลังอัดแคมชามเรือลิงเล่นเรือลิงเล่งเรือลิ้นเล่งนะครับผมแล้วก็หัวฉีดนะครับผมคอกองมีให้หมดนะครับชุดนั้นพี่ขายอยู่ 5,000 บาทใครอยากได้ก็ลองทักมาแต่พี่ขอชามเดิมกับเรือนเดิมมาสับก็พอนะครับนอกนั้นพี่ก็ส่งให้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับส่งงานคร่าวๆประมาณนี้ให้มันขี่เองอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้รอบแรกมันสวิงขึ้นไป 8,700นะครับเราก็เลยยกคันเร่งให้มันดรอปลงมาเหลือ 8,000 นิดนะครับผมแต่ถ้ายักษ์ก็จุ่มปอกได้เลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ติดตามไปได้ที่หมวดติดตามเพจผู้ที่ชอบกุญแจอย่าลืมแอดไปเล่นเกมกันด้วยนะครับผมที่ข้างล่างแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ